สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนสำหรับในคลิปนี้ผมมีเกร็ดลูกหนังเล็กๆน้อยๆจากทางเวียดนามมาฝากกันนั่นก็คือบทความหนึ่งของทางสื่อเวียดนามจากเมืองไซง่อนที่เขาได้เขียนเปรียบเทียบความสำเร็จของ3นักเตะไทยในเจลีกกับความล้มเหลวของ3นักเตะดาวรุ่งของเวียดนามในการไปค้าแข่งในต่างแดนซึ่งเนื้อหาในบทความนี้ของเขาจะเป็นอย่างไรบ้างนั้นเดี๋ยวขอเชิญทุกท่านไปติดตามรับฟังกันได้เลยครับโดยบทความนี้ได้มีเนื้อหาว่าถ้าเพื่อนบ้านอย่างประเทศไทยนั้นมีนักเตะ3คนที่เล่นในเจลีก1เวียดนามของเราก็มีนักเตะระดับพรสวรรค์ที่เคยได้ไปเล่นในต่างแดนมาก่อนแล้วแต่ว่าไม่ประสบความสำเร็จศึกฟุตบอลเจลีกในฤดูกาลนี้ได้ผ่านพ้นมาเกือบครึ่งทางแล้วโดยเกมที่เล่นกันไปทั้งสิ้น15เกมและมันก็คุ้มค่าที่จะกล่าวถึงว่าทีมของนักเตะไทยในเจลีกมีผลงานที่น่าประทับใจเป็นอย่างมากในปัจจุบันชนาธิปสงกระสินถือได้ว่าเป็นกระดูกสันหลังของทีมซัปโปโรซึ่งเป็นทีมที่เลคองวินนั้นเคยได้ไปค้าแข้งอยู่แต่ว่าใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่บนม้านั่งสำรองและเมื่อมองไปที่สถิติของชนาธิปแล้วเมสซี่ของเมืองไทยได้ทำไปแล้ว3ประตูช่วยทีมซัปโปโรรั้งอยู่ในอันดับที่5บนตารางการแข่งขันเจลีกส่วนทางด้านของธีรธรบุญมาทานเขาก็สามารถพิสูจน์ตัวเองได้กับทีมวิสเซิลโกเบที่อยู่อันดับที่6บนตารางคะแนนและอีกเรื่องหนึ่งที่มันน่าสนใจเกี่ยวกับตัววิงแบ็กชาวไทยคนนี้ก็คือการที่เขาจะได้มีโอกาสได้เล่นร่วมกับอันเดรสอินเนสตาณเมืองแห่งท่าเรือแห่งนี้อันทำให้ในเวลานี้ดูเหมือนว่าวิสเซิลโกเบนั้นกำลังจะพุ่งขึ้นไปสู่จุดสูงสุดบนตารางคะแนนเจลีกในขณะที่ทางฝั่งของศูนย์หน้าชาวไทยอย่างธีรศิลป์แดงดานั้นเขาก็ได้สร้างความฟีเวอร์กับซานเฟรเช่ฮิโรชิมาด้วยการทำไปแล้วถึง3ประตูและมีส่วนร่วมกับทีมโดยรวมที่ช่วยให้ทีมอยู่ในระดับท็อปของตารางความสำเร็จของ3นักเตะไทยในเจลีก1ได้ทำให้แฟนฟุตบอลชาวเวียดนามไม่มีความสุขมากนักซึ่งในความเป็นจริงก็คือก่อนที่ผู้เล่นของไทยเหล่านั้นจะได้ไปเล่นที่ประเทศญี่ปุ่นเวียดนามของเราก็เคยมี3นักเตะดาวรุ่งระดับพรสวรรค์ที่ได้ไปค้าแข่งในต่างแดนมาก่อนแล้วแต่ว่ามันโชคไม่ดีที่ทั้ง3คนนั้นได้รับการพิจารณาว่าล้มเหลวโดยอดีตศูนย์หน้าทีมชาติเวียดนามอย่างเลคองวินที่เคยเล่นทั้งในโปรตุเกสและก็ญี่ปุ่นได้เคยกล่าวไว้ว่าเหตุผลสำคัญที่ทำให้นักเตะเวียดนามนั้นล้มเหลวในต่างแดนก็คือการกลัวความล้มเหลวแต่จริงๆแล้วมันอาจจะเป็นความจริงแค่เพียงส่วนหนึ่งเท่านั้นเพราะปัจจัยหลักๆมันอาจสืบเนื่องมาจากความตกต่ำลงของฟุตบอลขั้นพื้นฐานภายในประเทศโดยหลังจากที่คองเฟืองและตวนอานล้มเหลวในประเทศญี่ปุ่นส่วนเตรืองนั้นก็เป็นอีกคนที่ไม่ประสบความสำเร็จในเคลีกของเกาหลีใต้และก็ได้เดินทางกลับมาเล่นฟุตบอลในวีลีกในฤดูกาล2018นักเตะระดับพรสวรรค์ของเวียดนามเหล่านี้ไม่สามารถที่จะยืนหยัดอยู่ได้เมื่อเทียบกับประเทศที่มีพัฒนาการทางด้านฟุตบอลแล้วระดับของเวียดนามนั้นดูจะยังมีช่องว่างกับฟุตบอลในระดับทวีปอยู่อีกมากความล้มเหลวของส่วนเครืองนั้นอาจกล่าวได้ว่าเป็นความโชคไม่ดีเป็นอย่างมากเพราะว่าเมื่อเปรียบเทียบกับนักเตะเวียดนามอีก2คนแล้วมิดฟิลด์คนนี้มีปัจจัยและก็ข้อได้เปรียบมากมายในการพัฒนาส่วนเครืองนั้นทั้งเรียนภาษาเกาหลีมีใบขับขี่ของประเทศเกาหลีใต้และยังได้ลงเล่นในศึกเคลีกแต่ว่าในตอนจบสัญญาที่เขาได้เซ็นไว้กับทางอินชอนยูไนเต็ดและกังวอน FC นั้นมันก็ยังคงเป็นเพียงแค่การตลาดเท่านั้นความล้มเหลวของเหล่าผู้เล่นพรสวรรค์เหล่านี้มันบ่งบอกไปถึงการถดถอยของ V League ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาที่คุณภาพของลีกเราดูจะตกต่ำลงไปอันเห็นได้จากผลงานที่ย่ำแย่ในระดับภูมิภาคของทีมจากเวียดนามและด้วยแบ็กกราวด์ของฟุตบอลในประเทศที่มันเป็นไปแบบนี้การที่ผู้เล่นเวียดนามของเราจะไม่ได้รับโอกาสมากนักในยามที่ไปเล่นในต่างประเทศมันก็ไม่ใช่เรื่องที่มันน่าแปลกอะไรเลยครับนั่นก็เป็นบทความสั้นๆจากทางสื่อเวียดนามที่ฟังดูแล้วตรรกะของพวกเขาอาจจะฟังดูแปลกสักนิดนึงแต่มันก็เป็นมุมมองหนึ่งของพวกเขาที่ผมได้แปลมาฝากกันกับเกร็ดลูกหนังในคลิปนี้แล้วกลับมาพบกันได้ใหม่อีกครั้งในคลิปวิดีโอหน้าขอบคุณและสวัสดีครับ